เริ่มต้นทำ YouTube ปี2021นี้จะสามารถทำได้ไหมในคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ผมจะได้สอนถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นการเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวเราเข้าไปชมวิดีโอทางกันต่อไปเลยนะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของถ้าเริ่มต้นถามว่าทำ YouTube ในปี2021นี้จะสามารถทำได้ไหมนะครับมีหลายคนเข้ามาถามใน YouTube ของกระผมมีหลายคนเข้ามาถามใน Facebook มีหลายคนเข้ามาถามใน Instagram ว่าถ้าเราทำ YouTube วันนี้จะทันไหมนะครับปกติแล้วถ้าเราถามว่าการทำ YouTube นั้นในยุคปัจจุบันเนี้ยในยุคที่เขาเรียกว่า baby boomer หรือยุคข้อมูลข่าวสารนั้นการทำข้อมูลข่าวสารนั้นในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะขายของออนไลน์ไม่ว่าคุณจะจะทำอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งสำคัญที่สุดคือ YouTube นั้นจะมีความจำเป็นมากนะครับดังนั้นแล้วผมอยากจะบอกว่าวิดีโอชุดนี้กับผมจะบอกให้กับพี่น้องทุกท่านได้ทราบว่าการทำ YouTube ของกับผมนั้นผมจะอัพโหลดทุกวันจันทร์พุธศุกร์ก็คืออาทิตย์ละ3วันนะครับซึ่งจะเป็นการบอกเล่าจุดเริ่มต้นในการทำ YouTube วิธีการแก้ไขปัญหาในการสร้าง YouTube ในการทำ YouTube นะครับดังนั้นแล้วถ้าเราพูดถึงว่าการทำ YouTube ของเรานั้น YouTube นั้นจะเปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนถามว่าการทำ YouTube ที่เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนนั้นเป็นยังไงนะคือผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าการทำ YouTube นั้นเปรียบเสมือนการให้เราทำวิดีโออย่างต่อเนื่องทุกวันวันละ1วิดีโอวันละ2วิดีโอวันละ3วิดีโอและแต่ที่ว่าเราจะทำกี่วิดีโอนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีความสนใจมีที่เราให้ความสำคัญกับวิดีโอนั้นอย่างไรนะครับซึ่งการทำ YouTube นั้นจะเปรียบเสมือนการทำงานระยะยาวนะดังนั้นแล้วในการทำ YouTube หรือว่าการเป็นยูทูบเบอร์นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องมีเป้าหมายว่าทำ YouTube ของคุณนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไรมีจุดประสงค์เพื่ออะไรและมีเป้าหมายหรือว่ามีปณิธานอย่างไรในการทำ YouTube นะครับการทำ YouTube นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องสำคัญว่า YouTube นั้นมีความสอดคล้องกับ YouTube ของเราหรือเปล่านั่นคือสิ่งสำคัญนะครับหลายคนอาจจะถามว่าถ้าเราทำ YouTube ไปแล้วมันไม่สนุกมันมีความน่าเบื่อนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือหลายคนอาจจะมีความถนัดในเรื่องของ Facebook หลายคนอาจจะมีความถนัดในการทำวิดีโอในด้านของ TikTokหรือว่าหลายคนอาจจะมีความถนัดในการทำวิดีโอในเรื่องของ Instagram หรือว่าทำวิดีโอในส่วนของทวิตเตอร์อันนี้คือสิ่งที่สำคัญว่าการทำ YouTube หรือว่าการทำวิดีโอที่เราสนใจนั้นมันมีความสอดคล้องกับ YouTube ของเรานั้นหรือไม่นะครับการที่คนเราจะเข้ามาเจอวิดีโอของเราการที่คนจะเข้ามาพบกับวิดีโอที่เราสร้างการที่คนจะเข้ามาพบกับวิดีโอที่เราทำอยู่นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือที่ผมใช้หลักก็คือในเรื่องของ Search Engine นั่นคือการค้นหาใน Google นะการปรับแต่งวิดีโอการทำวิดีโออย่างไรการสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้คนเข้ามาพบเจอวิดีโอของคุณให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่สำคัญนะการทำวิดีโอนะอย่างเช่นวิดีโอของผมเป็นช่องของผมเองก็คือช่องธีรพันธ์ทองสกุล Channel นะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการสอนกฎหมายออนไลน์นะอันนี้คือสิ่งที่ผมทำในวิดีโอใน YouTube ของกับผมนะสิ่งที่คนจะเข้ามาหาและเจอมากที่สุดคือการที่เราพิมพ์คำค้นหาหรือว่าพิมพ์ชื่อของเราให้มีความชัดเจนได้มากที่สุดซึ่งเดี๋ยวผมจะได้บอกในลำดับต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรในการสร้างรายได้ใน YouTube นะครับโอเคนะครับการทำวิดีโอ YouTube นั้นมันจะมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าคนดูหรือว่าคนดูแล้วก็ระยะเวลานะครับซึ่งการทำวิดีโอนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่คนจะเข้ามาหาการที่คนจะเข้ามาเจอคุณมากที่สุดใน YouTube นะครับก็คือการที่มีคนติดตามการที่มีคนสนใจในสื่อคอนเทนต์ที่คุณในสื่อคอนเทนต์ที่คุณได้ทำลงไปนะครับดังนั้นแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือคุณจะต้องถามตัวเองว่าถ้าคุณทำ YouTube คุณเริ่มต้นมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยหรือว่าคุณเริ่มต้นสร้างวิดีโอหรือสร้างคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องถามตัวเองว่าคุณทำ YouTube เพื่ออะไรหลายคนอาจจะมีจุดประสงค์ในทำ YouTube เพื่อความสนุกสนานหลายคนอาจจะทำ YouTube เพื่อการศึกษาหลายคนอาจจะทำ YouTube เพื่อการแบ่งปันนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องถามตัวเองให้ได้ว่าคุณจะทำ YouTube
เพื่ออะไรนี่คือสิ่งสำคัญนะและคุณจะดังนั้นแล้วการทำ YouTube นั้นมันจะมีสิ่งสำคัญนั่นก็คือเราจะทำ YouTube อย่างไรให้เกิดรายได้ในการสร้างออนไลน์ใน YouTube นะบางคนอาจจะมีความถนัดอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นว่าบางคนอาจจะมีความถนัดในเรื่องของการทำวิดีโอใน Facebook การทำวิดีโอใน Fanpage การทำวิดีโอใน LINE หรือว่าการทำวิดีโอใน Instagram หรือว่าการทำวิดีโอใน TikTok ตามที่ทุกคนได้ถนัดหรือว่ามีความเข้าใจในการทำวิดีโอนั้นๆ นะครับสิ่งที่ผมได้จากการทำวิดีโอใน YouTubeในการเริ่มต้นของการทำ YouTube นั้นนะซึ่งแรกๆผมก็ได้อธิบายไปแล้วต้นอธิบายไปแล้วเบื้องต้นนะที่ผมมาเริ่มต้นมาทำ YouTube เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมสร้างวิดีโอผลิตวิดีโอมาตั้งแต่ปี56นะครับแต่ว่าก็มาทำจริงๆจังๆก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือประมาณมกราคมปี64ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ผมได้จาก YouTube นั่นก็คือ Affiliate นั่นคืออะไรaffiliate คือค่าโฆษณา affiliate คือค่าสปอนเซอร์ครับสิ่งที่ทำให้ผมจะทำอย่างไรให้คนเข้ามาดูใน YouTube ผมจะทำอย่างไรให้คนเข้ามาติดตามเราให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับดังนั้นแล้ววิดีโอไม่ว่าคุณจะผลิตกี่วิดีโอก็แล้วแต่ครับคุณจะทำอย่างไรให้วิดีโอชิ้นหนึ่งคุณจะทำอย่างไรให้วิดีโอชุดหนึ่งมีความคุ้มค่าและมีความสำคัญให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของการทำ YouTube นะครับซึ่งการทำวิดีโอใน YouTube นั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้สิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจนั่นก็คือการสร้างตัวตนการสร้างตัวตนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปสร้างตัวตนที่แบบภายนอกแต่การสร้างตัวตนในYouTube การสร้างตัวตนในยุคที่เขาเรียกว่ายุคสมัยนี้คือเรียกว่ายุคเบบี้บูมเมอร์หรือว่าที่เขาเรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรให้วิดีโอของเรานั้นให้มันมีคุณค่าได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่สำคัญในการทำวิดีโอใน YouTube นะครับประเด็นต่อมานะครับการทำวิดีโอใน YouTube นั้นสิ่งที่เราจะได้สิ่งที่เราจะได้รับนะจากการมีรายได้จาก YouTube นั้นนั่นก็คือการโปรโมทการโปรโมทนั่นหมายถึงว่าการโฆษณาการขายสินค้าออนไลน์ใน YouTube ซึ่งการโปรโมทวิดีโอใน YouTube ของเรานั้นนะสิ่งสำคัญที่สุดคือการขายคอร์สหรือว่าการสร้างความเป็นตัวตนการสร้างความเป็นตัวของตัวเราเองนะซึ่งมันจะมีกระบวนการซึ่งกับผมได้ทำตอนนี้ก็คือกระบวนการแล้วก็การสร้างคอร์สออนไลน์นะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องของการโปรโมทในโปรโมทวิดีโอใน YouTube นะครับและสิ่งต่อมาที่เราจะได้รับจากการมีรายได้จาก YouTube นั่นก็คือการโฆษณาการโฆษณาใน Google AdSense การโฆษณาใน Google AdSense ที่หลายคนได้เข้าใจหลายคนที่ได้หลายคนที่เข้ามาสู่เส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์หลายคนเข้ามาในเส้นทางของการเป็นผู้ผลิตสื่อใน YouTube ผู้ผลิตสื่อใน Facebook ผู้ผลิตสื่อใน LINE ผู้ผลิตสื่อใน Instagram อะไรแบบเนี้ยนะเขาจะมีค่าโฆษณาจาก Google AdSense Google AdSense นี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร Google AdSense นั้นจะเป็นลักษณะของพื้นที่โฆษณาก็คือ60 40Google AdSense ก็คือที่มันจะเกิดขึ้นในวิดีโอใน YouTube ของเราเนี่ยมันจะมีพื้นที่โฆษณาอย่างเช่นเขาจะมีพื้นที่โฆษณาให้ 60% แล้วเราจะมีค่าเราก็จะได้ค่าโฆษณาอีก 40%ซึ่งในขณะที่เราดูวิดีโอถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาขึ้นนั่นโฆษณาขึ้นก็คือทำให้เราได้มีรายได้ทำให้เรามีช่องทางการทำเงินในออนไลน์ใน YouTube นะครับแต่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกแล้วไปกด Subscribe หรือว่ากดติดตามเนี่ยก็สามารถที่จะมีรายได้จาก YouTube ได้เหมือนกันซึ่ง Google AdSense เขาก็จะมีพื้นที่โฆษณาแบ่งให้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วการทำ YouTube ของกระผมนั้นจะมีกระบวนการและก็จะมีคอร์สออนไลน์นะที่ได้สอนให้กับพี่น้องทุกท่านได้เรียนรู้ว่าวิธีการเริ่มต้นวิธีการสร้าง YouTube เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์เราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับและสิ่งประกาและสิ่งสำคัญที่สุดในการทำ YouTube นั่นก็คือการสร้างตัวตนการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองนะแล้วสิ่งสำคัญก็คือการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้านี้จะมาจากที่ไหนบ้างของผมนี่ก็จะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้ติดตามที่อยู่ในกลุ่ม
LINE กลุ่ม Facebook กลุ่ม Instagram กลุ่มของ Twitter ที่จะมีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาว่าจะมีวิธีการทำ YouTube อย่างไรนั้นนะครับเมื่อเราได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วหรือว่าเราเริ่มเข้าใจเริ่มสร้างผลิตวิดีโอนั้นนะสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราสามารถช่วยเหลือหรือว่าตอบคำถามหรือว่าแก้ปัญหาอะไรให้กับทุกท่านในการสร้างรายได้ใน YouTube นั้นจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอีกต่อไปนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเรามีความรู้อะไรใหม่ๆมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆหรือว่ามีเทรนอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าเรามีชุดความรู้อะไรใหม่ๆนะครับจะเป็นตัวสำคัญของเรื่องที่เขาบอกว่าพื้นฐานของข้อมูลลูกค้าดังนั้นแล้วสรุปง่ายๆก็คือการทำ YouTube นั้นเปรียบเสมือนการการทำงานระยะยาวซึ่งไม่ใช่ทำงานเพียงแค่วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้จบนะครับหลายคนนะครับที่ผมเห็นที่ทำใน YouTube หลายคนที่เข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ผมจะเห็นหลายคนแล้วนะครับว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนมักจะนำสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่สิ่งที่ตัวเองมีนั้นไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเรานี่มาทีหลังคนที่มาก่อนเนี่ยคือเขาพัฒนาไปไกลซึ่งผมเห็นแล้วหลายๆคนนะบางคนเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์อย่างสมมติว่าเขาผลิตสื่อวิดีโอผลิตเพลงมาชุดหนึ่งหรือว่าผลิตละครมาชุดหนึ่งบางทีบางคนผลิตมาได้วันเดียวยอดขึ้นทีเดียวเป็นล้านเป็น10ล้านหรือว่าเป็น100ล้านอะไรแบบนั้นแต่พออีกวันถัดต่อมากลับกลายเป็นว่าคนคนนั้นเขายกเลิกเขาเลิกทำไปเลยนะครับดังนั้นแล้วการทำ YouTube การเป็นยูทูบเบอร์นั้นไม่ใช่ทำเพียงแค่วันนี้พรุ่งนี้แล้วจบแต่มันเป็นการทำงานที่มีระยะยาวและจะเป็นรายได้ที่อยู่กับเราตลอดไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับการที่เราเป็นยูทูบเบอร์การที่เราเข้ามาทำ YouTube นั้นนะสิ่งสำคัญถ้าเราถามว่าณปัจจุบันนี้ในปี2021นี้จะสามารถที่จะทำรายได้ใน YouTube ได้หรือไม่และสิ่งที่เราทำนั้นเราทำ YouTube ไปเพื่ออะไรแล้วเราจะมีรายได้จาก YouTube ยังไงซึ่งผมได้บอกขั้นตอนจุดเริ่มต้นของการเป็นยูทูบเบอร์ในปี2021นี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตามกด Subscribe ที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปผมธีรพันธ์ นงสกุลสวัสดีครับ